วัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูออฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทงลอยจากแครอทเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนการทำครับฝานแครอทเป็นแผ่นบางๆนะครับแผ่นบางลักษณะนี้นะครับจากนั้นครับนำแครอทมาเรียงซ้อนกัน 3-4 แผ่นครับเรียงซ้อนกันแบบนี้นะครับ3-4แผ่นเสร็จแล้วม้วนเข้ามาครับม้วนเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะนำไปติดบนท่อนกล้วยครับขั้นตอนการติดครับเราก็จะวางลงบนท่อนกล้วยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ไม้กัดครับปักไว้ครับดอกต่อมาครับครับชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเรามาดูชั้นที่2กันนะครับชั้นที่2ทำแบบเดิมแต่ว่าวางกลีบสว่างนะครับครับเรามาติดกลีบชั้นที่2ครับวางกลีบสว่างครับแล้วก็ใช้ไม้กัดนะครับวางกลีบสว่างนะครับแล้วก็ใช้ไม้กัดปักจิ๊ดไว้ให้แน่นครับโอเคครับติดกลีบชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำดอกไม้มาประดับตกแต่งด้านในกระทงครับขั้นตอนต่อไปครับนำดอกดาวเรืองมาตกแต่งด้านในกระทงครับขั้นตอนสุดท้ายครับนำธูปเทียนปักลงบนกระทงครับ
ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงลอยจากแครอทครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ